สอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441พิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอต้อนรับผู้ชมกลับมากับรายการ New Speed Talk ทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS ครับ4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณซูบารุประเทศไทยครับขอบคุณ Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่าโทร027519588ขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสุริสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพขอบคุณคลังแบตเตอรี่นวมินทร์ครับโดยจอร์นไรเดอร์บริการติดตั้งจัดส่งฟรีทั่วกรุงเทพขอบคุณ SCG Car Service ครับศูนย์บริการมาตรฐานครับเอามาเราตอบคำถามแล้วก็เปิดสายโทรศัพท์นะครับเขาถามว่าติดสติ๊กเกอร์ตัวอักษรใหญ่ๆข้างรถเนี่ยผิดกฎหมายไหมครับตัวเดียวมันก็ไม่ผิดหรอกนะยังไงอะคาดตัว B อย่างเงี้ยเหรอคาดประตูก็ไม่ผิดหรอกตัวเดียวมันไม่ผิดยังไงเพราะกฎหมายกำหนดให้มันก็สามารถติดสติ๊กเกอร์ได้แต่ว่าไม่เกิน 50% ของตัวรถไม่ใช่หรอใช่ป่ะผมว่าก็น้อยกว่าการที่เราจะไปรับปากกระโปรงหน้าให้เป็นเคปไลน์นะแค่ตัวหนังสือผมว่าไม่ผิดหรอกครับโอเคหรือชื่อห้างร้านบริษัทตัวเองอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ผิดหรอกนะใช่ป่ะฮะข้อนี้ครับเป็นกระจกหน้าด้านซ้ายนะครับกดลงได้แต่กดขึ้นไม่ได้เอาไปให้ช่างดูช่างบอกว่าตัวสวิตช์เสียต้องเปลี่ยนค่าอะไหล่ประมาณ750แบบนี้แพงหรือเปล่าครับรถอะไรครับแต่รถมันเปลี่ยนสวิตช์ไม่แต่สวิตช์700-800นี่ไม่แพงหรอกครับเพราะว่าบางรุ่นนี่หมื่นฟ้าเฉพาะสวิตช์ใช่ครับผมถ้า700กว่าบาทไม่แพงหรอกครับบางทีหน้าคอนแทคมันสกปรกไงใช่ป่ะบางทีมันล้างแล้วมันเอาไม่อยู่ก็ต้องเปลี่ยนรถญี่ปุ่นนี่700บาทผมว่าก็โอเคครับครับก็ไม่แพงแล้วนะฮะใช่ป่ะเจอรถยุโรปบางคันอย่างที่หัวบอกสวิตตัวหมื่นกว่าเนี่ยเป็นลมเหมือนกันนะครับเขาถามว่ามีงบ 8,000 ถึง 10,000 จะแต่งเครื่องเสียงรถยนต์พอฟังได้จบไหมครับถ้าหมื่นกลางอะครับมันต้องดูว่าพื้นฐานเรามามีรอยรถเรามีอะไรมาบ้างใช่ป่ะ 8,000 ถึง 10,000 ถ้ารถเรามีจอมาแล้วเติมแค่ซับบล็อกมันก็ไม่กี่ตังค์หรอกใช่ป่ะกล้องถอยอะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้มันต้องอยู่ที่ว่าตั้งต้นของเราคืออะไรแต่ถ้ารถเราไม่มีจอมาก่อนไม่มีฟอนต์หน้ามาก่อนเนี่ยนะ 8,000 ถึง 10,000 มันไม่พอค่าฟอนต์อันดับแรกมันเฮดยูนิตมันต้องคอนโทรลก่อนนะถูกป่ะครับใช่ป่ะหรือว่าบางคนอาจจะเอาฟอนต์เดิมแต่ว่าไปเพิ่มซับบล็อกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ครับมันต้องดูว่าคุณต้องทำอะไรบ้างแล้วตั้งต้นคุณมีอะไรบ้างมันได้หมดหลายงบมันก็ได้หมดแหละใช่ป่ะแต่ถ้ารถเราพื้นฐานเขาตั้งต้นมามีจอมาให้แล้วเพิ่มนู่นนั่นนี่นิดหน่อยผมว่าก็อยู่8,000 10,000 เดี๋ยวนี้รถไม่ต้องแบบโอ้โหมันไปทำอะไรเยอะแยะขนาดนั้นแล้วฮะครับโอเครับสายคุณอัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับครับครับสวัสดีพิธีกรทั้ง4ท่านครับครับครับที่ผมขอปรึกษาหน่อยครับพอดีผมจะไปสนใจ BMW 520D ปี2011อะครับน่าเล่นไหมครับตอนนี้ F10ครับผม F10 ครับเขาขายเท่าไหร่ครับ1,600,000ครับแพงไหมแพงนะ2010 1,600,000 ชั่วโมงเนี้ย11แต่จริงๆแล้วราคานี้ต้องได้สัก12ปลายๆแล้วหมายถึงปี2012แพงนะ1,600,000ครับ2010 2011นี่ล่าสุดเมื่อวานดีกว่าเพิ่งเข้าไปดูเมื่อวาน525ดีนะปี13ย่าง14เขาก็ล้อกันอยู่13 14เห็นไหมคือไอ้ราคาตัวนี้คือมันสามารถคือต่อกันได้อีกครับแต่ว่าคืออยากทราบว่ามันน่าใช้ไหมมันลดประมาณ5ปีกว่าครับไอ้น่าใช้ไหมวันนี้รถคันนี้ผมถึงบอกว่ามันหมดเบียร์ไฟไปแล้วไงแล้วคุณคิดว่าคุณจะต่อได้เท่าไหร่ล้านหกเนี่ยก็น่าจะลงได้อีกหลายประมาณหลักแสนนะครับกี่แสนนะครับเพราะเป็น
พราะเป็นรถของญาติกันเองครับสามารถคุยกันราคากันได้คือเขาตั้งไว้แล้วคือมันหมดเบี้ยไฟไปแล้วครับถูกป่ะมันหมดเบี้ยไฟไปแล้ว5ปีแล้วคุณคิดดูเนี่ยคุณซื้อรถที่หมดเบี้ยไฟมาคันนี้เขาซื้อเข้ากันจริงๆเขาซื้อมาร้านเดียวเองนะครับเพราะมันหมดเบี้ยไฟไปแล้วครับก็รถที่มันมีเบี้ยไฟมันตั้งกันอยู่ร้านต้นๆร้านหนึ่งร้านสองอย่างเงี้ยที่เหลือเบี้ยไฟอีกปีนึงอ่ะใช่ป่ะครับแล้วเราซื้อมาปุ๊บเราสามารถต่อได้อีกปีนึงอ่ะ5บวก1ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอากันตรงๆตอนนี้ปัญหาของคุณคือวันนี้คุณซื้อรถแพงกว่าชาวบ้านเขาแล้วก็ซื้อรถที่หมดเบี้ยไฟมาก็ถ้าถามว่าถ้าคุณต่อได้เหลือล้านเดียวผมว่าคุ้มซื้อมาแล้วก็ซ่อมนอกผมว่ายังไงก็คุ้ม520ดีโดยพื้นฐานเป็นรถที่ดีอยู่แล้วแต่ F10 เนี่ยใช่ก็คือถ้ามันอยู่ในเบื้องบอดี้ E60 เนี่ยถามว่ามันสุดยอดเลยนะแต่ว่า F10 เนี่ยมันดันมี 525D ให้ออกมาเล่นด้วยไงถูกป่ะพร้อมออปชั่นที่เหนือกว่าเพราะ525มาพร้อมออปชั่นไฮไลท์ที่มันเหนือกว่าขับดีกว่าสมรรถนะเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่าทุกรูปแบบเลยถูกป่ะครับก็คือตอนนี้ผมมี Accord ตัว Gen 8นะครับพี่มันก็ประมาณ6ปีคือพอดีอยากจะเปลี่ยนรถด้วยครับถูกครับมันคงไม่ควรซื้อมาทับซ้อนกันถ้าเป็นผมก็ระบาย Accord ออกถ้าขับ520ดีก็ขับ Accord ตอนนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับพี่ Accord ปี2008ตัวแรกครับตัวก่อนเจคกิ๊บอ่ะครับ2.4 หรือ 2,000 นะครับ 2,000 ครับ400,000 42นี่ก็ตึงเต็มที่แล้วครับครับแต่ว่ารถปีออกปี2010นะครับพี่สีอะไรครับสีดำครับอ๋อสีดำยังไปง่ายอยู่รถปี2010ครับซื้อประมาณปี2010ครับ400,000กว่าบาทนะผมคุณต้องซื้อรถคันนี้ประมาณล้านนึงคุณถึงจะคุ้มตัดไปได้ 600,000 ครับตัดถ้าเป็นผมนะก็รถคันนี้เอาไว้ขอดในดาวไม่ต้องเดือดร้อนเลยขายได้400,000กว่าคุณขายได้400,000กว่าไอ้กว่านั่นคือค่าประกันชั้นหนึ่งนะครับดาว400,000จัด600,000ถ้าญาติเขายอมผมว่าซื้อแต่ถ้าเขาไม่ขายคุณล้านหนึ่งผมว่าไม่คุ้มเพราะคุณซื้อมารถบดเบียร์ไฟมาแล้วครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับพี่ครับเต็นท์ก็ต้องให้อยู่ประมาณนี้ไม่เกินหรอกเต็นท์ของผมเต็นท์เขาตีให้ผมประมาณ50ครับ50กว่าอ๋อไม่ใช่ไอ้ขอไม่ใช่แต่พูดถึง BM อ่ะเต็นท์เขาตีอ๋อ BM ครับเต็นท์นี่ยังไม่ได้ครับคือวันนี้คือราคาเขาตีมาให้ครับประมาณ16,000แต่ถ้าเต็นท์รับซื้อไอ้ขอคุณ50กว่าผมว่ารีบไปเลยนะใช่ใช่เหรอเขาบอกประมาณเขาเห็นรถหรือยังครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับแล้วประมาณที่เฉยแต่ยังไม่รับเข้าใช่ไหมคุณถามมาหรือยังครับเพิ่งไปถามมาครับพี่ถ้า50ตัวท้าย50นี่ต้องไปแล้วอ๋อครับราคาดีมากถ้า50กว่าผมก็ดาวไปเลย50 50กว่ามันราคา 2.0 มันได้ถึง50นี่ก็ถือว่าดีแล้วนะนะรถปี2010ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับโหนี่ถือว่าได้ราคาแล้วนะครับคุณอ่ะลองดูครับนะโอเคครับผมขอบคุณมากเลยครับครับคุณก็ต้องไปต่อรองญาติด้วยเหตุผลนี้แหละเพราะรถหมดเบี้ยไฟไปแล้วครับผมรับผิดชอบตัวเองล้วนๆครับผมครับครับครับขอบคุณมากเลยครับพี่ครับ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 พี่ครับอ้าวขอไปดูเรื่องราวพลังอิ่มใจไปดูเอสเอ็มเอสข้อนะจะซื้อรถป้ายแดงแต่ติดแบ็คเลสอยู่ครับทำเรื่องไฟแนนซ์ไปแล้วไม่ผ่านจะมีคำแนะนำไหมครับเอาแนะนำไงนิดก็ถ้าติดแบ็คเลสมีอยู่สองแบบนะครับกรณีถ้าเกิดติดแล้วยังอยู่ในช่วงเวลาที่เครดิตบูโรยังบล็อกอยู่แล้วแต่เงื่อนไขที่คุณติดนะครับก็จะมีระยะเวลาในการบล็อกแตกต่างกันกรณีเงื่อนไขที่เราติดแบ็คลิสต์เนี่ยเราปลดไปแล้วสมมติว่าติดแล้วก็โดนแจ้งขึ้นป้ายแบ็คลิสต์ตอนนี้จะต้องรอระยะเวลา2ปี3ปีหรือว่า4ปีแล้วแต่เงื่อนไขที่คุณติดอยู่เนี่ยถ้าคุณปลดหรือว่าเคลียร์หนี้สินนั้นไปแล้วสามารถนำเอกสารไปขอแจ้งกับทางเครดิตบูโรเพื่อที่จะขอทำเรื่องในการทำเครดิตต่อเนื่องได้ครับแต่กรณีถ้าเกิดคุณติดแล้วก็ยังไม่ได้แก้ไขมันแล้วคุณไปยื่นเนี่ยเป็นเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ให้ผู้ที่จะปล่อยสินเชื่อต้องตรวจเช็คกับเครดิตบูโรเพราะนั้นมันไม่สามารถที่จะทำได้นอกจากคุณไปกู้นอกระบบซึ่งก็ไม่คุ้มครับคือวันนี้คำว่าบูโรนี่ว่าจะซื้อรถเลยนะผ่อนเครื่องซักผ้าผ่อนไม่ได้เลยเพราะเขาเช็คบูโรหมดอ่ะถ้าคุณติดบูโรคุณเป็นหนี้แล้วคุณไม่จ่ายเข้าสู่ระบบกระบวนการฟ้องร้องปั๊บ
ขาขึ้นบูโรคุณทีนี้คุณซื้ออะไรก็ไม่ได้อ่ะผ่อนเดี๋ยวว่าผ่อนไมโครเวฟ 2,000 ยังผ่อนไม่ได้เลยอ่ะผ่อนอะไรไม่ได้ชีวิตต้องกลายเป็นคนใช้เงินสดเพราะคุณติดคุณเสียเครดิตไปแล้วแต่ถ้าคุณไปทำการแก้ไขกับระบบนั้นไปจ่ายเงินเขาเรียบร้อยนำเรื่องไปที่ศูนย์เครดิตบูโรได้ครับแล้วก็เขาปลดชื่อออกเขาก็จะดำเนินการตามระบบแล้วก็ทำการปลดชื่อเราออกจากบูโรทีนี้เราก็ยื่นเรื่องใหม่ก็จะผ่านแต่ถ้าคุณยังไม่จ่ายเลยแล้วคุณก็เป็นบูโรอยู่อย่างนั้นยังไงก็ไม่ผ่านคุณก็ต้องเข้าไปสู่ระบบเหยื่อที่เขาติดตามตู้โทรศัพท์ตามเสาไฟฟ้าครับที่รับจากไฟแนนซ์แม้กระทั่งคุณติดบูโรเขาก็รับจากนั่นคือคุณเข้าไปสู่ระบบการเป็นเหยื่อของการกู้นอกระบบทีเนี้ยเราก็จะตกเป็นเหยื่อของเขาไปโดยอัตโนมัติแล้วคุณก็ต้องไปใช้เขาก็มีพรบ.ลูกหนี้ออกมาคุ้มครองแต่ผมถามว่าชีวิตนอนไม่หลับหรอครับถ้าคุณกู้นอกระบบเราก็ไม่รู้ว่าจะโดนอะไรบ้างค่าดอกมหาศาลแค่ไหนก็ไม่รู้วิธีการทวงหนี้ก็ไม่รู้ยังไงนอนอยู่บ้านเขาจับไปคุณไม่จ่ายมาตัดแขนตัดขากลายเป็นคนพิการถ้าอย่างนั้นก็ไม่คุ้มอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดมีพี่น้องที่พอมีฐานเงินเดือนหมื่นกลางๆเนี่ยก็คือเรื่องยากก็ซื้อชื่อพี่ชื่อน้องอ่ะนะได้ค้ำให้แก่กันพี่น้องก็อึดอัดเอาพูดตรงๆนะคุณทำตัวคุณเองอ่ะอดีตประวัติเคยมีอยู่แล้ววันนี้เดี๋ยวว่าแต่ใครพี่น้องผมถ้าติดบูโรเดินไหมผมค้ำให้ผมกู้ให้ผมยังไม่อยากทำเลย มันอึดอัดทุกฝ่ายนะครับเพราะว่าส่วนตัวคุณไม่ดีมาก่อนอ่ะทำไมคุณไม่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุไปแก้ทำไมที่ปลายเหตุถูกป่ะคุณก็ไปแก้ตัวคุณเองเขามีโอกาสให้แก้นี่บูโรมันไม่ใช่ว่าติดไปแล้วตลอดชีวิตแก้ไม่ได้เขามีให้คุณแก้ได้ฮะเพราะนั้นคุณต้องแก้ที่ต้นเหตุแต่ไม่แก้ที่ปลายเหตุอย่าไปทำเป็นดินฟอกหางหมูด้วยอย่าไปกู้คนนู้นคนนี้นอกระบบผมว่าเราไม่หลับหรอกนิ่งถ้ายังไม่แก้ก็รีบแก้ไขแล้วก็ถ้าเกิดกรณีเป็นเงื่อนไขมันก็ผ่อนรถผ่อนบ้านผิดเงื่อนไขชำระแบบนี้เนี่ยพอเคลียร์จบปุ๊บก็4ปีครับครับนะฮะแล้วก็จะกลับมาตามปกตินะครับแต่จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นเคสสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองยังมีอนาคตอยู่ในสังคมนานๆเนี่ยก็ถ้าจะทำคือพยายามรักษาเครดิตตัวเองถ้ารู้ว่าไปไม่ไหวก็อย่าไปฝืนกู้ถ้ากู้แล้วไปไม่รอดผ่อนนู่นผ่อนนี่แล้วไปไม่รอดโดนยึดแล้วโดนฟ้องเสียเสียประวัติเปล่าๆต้องบอกว่าจริงๆนะมนุษย์เงินเดือนเนี่ยสร้างทำลายตัวเองนะมาจากกู้นอกระบบทั้งนั้นเลยสังเกตดูได้ครับว่าคนเมืองปัจจุบันนี้เป็นหนี้หนักที่สุดคือบัตรเครดิตนี่บัตรเครดิตมาอันดับหนึ่งพอบัตรอันนี้พังบั๊บไปกู้บัตรที่2มาจ่ายบัตรแรกพอบัตรที่2เต็มอีกก็ไปกู้บัตรที่3มาจ่ายบัตรที่2ล่อกันเป็นดินพ่อหางหมูวนกันอยู่อย่างเงี้ยไม่จบหรอกครับแล้ววันนี้ง่ายไงพวกบัตรกดเงินสดเพลินเลยทีเนี้ยสมัครง่ายบัตรก็ใช้ง่ายจริงๆก็ง่ายสมชื่อจริงๆอ่ะกดตุ๊ดๆๆเงินไหลปื๊ดแต่คุณอ่านหรือเปล่าว่าไอ้ดอกเบี้ยรายวันมันวันเท่าไหร่นะเพราะนั้นอยู่อย่างพอเพียงครับแล้วก็ใช้อย่างพอเพียงอย่าใช้เงินเกินตัวผมว่าจริงๆวันนี้คนเมืองเป็นกันทั้งนั้นน่ะโดยฉะนั้นพวกถามมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายทั้งหมู่ทั้งมวลเละครับไอ้บัตรเครดิตอ่ะมันเย้ายวนจริงเพราะตอนที่คุณใช้คุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้ใช้เงินสดมันง่ายมันรูดปื๊ดจริงมันก็เลยเพลินนะครับระวังเรื่องเหล่านี้นะอยู่อย่างพอเพียงครับลองใช้ใหม่ตัดสินใจใหม่ล้างหนี้ล้างระบบซะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงผมว่ามันจะทำให้เรามีความสุขมากกว่านี้นะครับไปดูเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจครับเรื่องราวของบริษัทไรเดอร์บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับไรเดอร์อินชูรันส์บล็อกเกอร์แล้วก็สปีดชาแนลทำโครงการพรบ.อิ่มใจครับเพื่อจัดหาทุนสมรสทุนสร้างอาคารทั้งว่ามีทรัพย์พิษ 84,300 โรงพยาบาลศรีราชครับโดยทุกกรมธรรม์ที่ซื้อผ่านโครงการนี้จะหัก100บาทเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารทั้งว่ามีทรัพย์พิษ 84,300ซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ครับเป็นเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจครับเพราะการรักษารอไม่ได้วันนี้ศิริราชมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษากว่าหมื่นคนต่อวันแต่นั่นก็ยังคงไม่เพียงพอกับการรอเข้ารับการรักษาจากผู้ป่วยอีกหลายชีวิตวันนี้เราจะช่วยกันหยิบยื่นโอกาสในการรักษาให้กับเขาเหล่านั้นด้วยอาคารนวมินทราบพิตร 84 พรรษาอ
สำหรับอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษานะครับเป็นอาคารที่โรงพยาบาลศรีราชครับมีโครงการในการก่อสร้างขึ้นนะครับโดยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2562ครับอาคารนี้เป็นอาคารสูง25ชั้นครับโดยที่เรามีการทุบอาคารเก่านะครับ3หลังเพื่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาครับซึ่งอาคารนี้ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจะรองรับการขยายตัวของการให้บริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีราชนะครับโดยที่อาคารนี้ครับเป็นอาคารสำหรับผู้ป่วยสามัญทั้งหมดเลยนะครับประกอบด้วยส่วนต่างๆมากมายครับอย่างเช่นศูนย์ในการตรวจพิเศษต่างๆศูนย์เอ็กซเรย์นะครับรวมทั้งมีห้อง ICU ด้วย62ห้องครับสำหรับอาคารนี้ครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเพื่อจะทำให้การรักษาพยาบาลนะครับของโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นและนอกจากนี้ฮะยังเป็นอาคารที่จะทำให้การรักษาพยาบาลครับสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นการรักษาที่มีเทคโนโลยีสูงสุดเพียงใดก็ตามครับสำหรับงบประมาณในการก่อสร้างครับนะครับทั้งหมด 5,000 ล้านแต่เราได้รับงบสนับสนุนเพียง 2,000 ล้านฮะอีก 3,000 ล้านเนี่ยเป็นส่วนที่เรากำลังรอนะครับที่จะมีผู้บริจาคเข้ามาเพื่อทำให้อาคารนี้เนี่ยสำเร็จได้ครับทันตามเวลาในปี2562ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมวัฒน์บุญนันท์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสปีดชาแนลจำกัดนะครับวันนี้ขออนุญาตมานำเสนอโครงการดีๆครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจครับเรื่องราวของการรวมตัวกันระหว่างบริษัทสปีดชาแนลจำกัดร่วมกับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัทไรเดอร์อินชอรันบรกเกอร์จำกัดขณะนี้มีผู้ป่วยที่ยากไร้มากมายที่เจ็บป่วยอยู่ทางศรีราชที่ก็หาเงินสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้ก็เลยคิดโครงการเพื่อที่จะมาร่วมสมทบทุนสร้างอาคารของศรีราชโดยเรียกว่าโครงการพรบ.อิ่มใจโครงการพรบ.อิ่มใจนี่นะครับก็คือเป็นโครงการที่บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับบริษัท Rider Broker Insurance นะครับแล้วก็ทาง Speed Channel นะครับร่วมกัน3บริษัทนะครับร่วมกันเพื่อที่จะสมทบทุนนะครับทุกกรมธรรม์พรบ.ที่ทางประชาชนซื้อโดยที่ผ่านบริษัท Rider Broker นะครับสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนจะร่วมกับบริษัท Rider Broker เนี่ยจะมอบสมทบทุนให้กับศรีราชเนี่ยเป็นกรมธรรม์ละ100บาทนะครับจนถึง31ธันวาสิ้นปีนี้นะครับเพราะการให้เท่ากับการรักษาและเราอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกันทุกคนฟังเรื่องราวดีๆไปนะครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจนะครับทุกกรมธรรม์นะฮะมอบ100บาทนะครับสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศรีราชนะฮะการให้เท่ากับรักษาพลังแห่งการให้ก็คือพลังแห่งความสุขเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับรายได้นะครับอย่างที่บอกมอบให้อาการนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศรีราชรีบโทรเข้ามานะครับไม่ต้องรอพรบของท่านหมดนะฮะสามารถซื้อล่วงหน้าได้ครับกับพรบอิ่มใจนี้โทรเข้ามาที่เบอร์นี้เลยนะฮะผมขึ้นไว้แล้วครับ